สวัสดีจ้ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนของครูวันนี้มีเกมมาให้เล่นเป็นเกมที่ค่อนข้างที่จะใช้ไหวพริบแล้วก็ใช้ระยะเวลานิดหนึ่งเนาะครูจะให้ภาพมาเอากี่ภาพดีจริงๆมี16ภาพอะแต่ครูเกรงว่ามันจะไม่ทันนะลูกรักกี่ภาพดีเอา10ภาพไหม10ภาพกำลังดีนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวเราว่างๆแล้วก็มานั่งทำอันต่อไปแล้วกัน10ภาพนะแล้วทำไมรู้ไหมก็คือว่าอย่างเงี้ยมันจะเป็นอารมณ์ประมาณเนี้ยคือให้ภาพมาใช่ไหมแล้วก็ให้คำสองคำแล้วก็ให้ลูกเลือกว่าคำสองคำเนี้ยคำใดที่มันตรงกับภาพนะมันมีความหมายเดียวกับภาพนั้นโอเคไหมอย่างเช่นในเนี้ยเห็นป่ะเขาเขียนเอาไว้ว่าเวลาเท่านี้เราจะไปพบซูเวลาเท่านี้พบมาตินเวลาเท่านี้พบคนนั้นคนนี้มันก็ไม่น่าจะเป็นเดทนึกออกไหมมันน่าจะเป็น appointment ซึ่งแปลว่าการนัดหมายมากกว่าเป็นต้นโอเคไหมอันนี้คือข้อที่1แล้วนะเดี๋ยวเราจะเริ่มข้อที่2แล้วก็จะจบที่ข้อ11โอเคไหมพร้อมให้เวลาเท่าไหร่ดี5วินาทีอีพุ่งปล่อยไตนี่โหดเหลือเกิน5 วินาทีดูนะภาพแรก1 2 3 4แล้วก็5 เร็วมากตายแล้วเธออ่ะ1อุ๊ยตายมันติดแป๊บหนึ่งลูกนะ1 2 3 4 5นี่ชิ้นเลขที่เธอนะต่อไปภาพที่4ลูก1 2 3 4 5ต่อไปภาพที่5 1 2 3 4 5ต่อไปภาพที่เท่าไหร่อ่ะ6เหรอ1 2 3 4 5 7จ้ะปิ๊บ7เนาะอ่ะ7ไป8ลูกนี่แล้วบอกผลด้วยนะว่าถูกกันกี่คำเพราะช่วงหลังๆมาไม่ค่อยบอกเลยอ่ะครูก็ไม่รู้ความก้าวหน้าของพวกเธอเท่าที่ควรโอเคและสุดท้ายเนาะ11เนาะครบเลิศนี่เฉพาะเราดูกันก็3นาทีแล้วเดี๋ยวถ้ามานั่งเมากันอีก7นาทีอ่ะโอเคภาพแรกง่ายจะตายเขาเขียนว่าเห็นไหมตัวนี้เขาบอกว่าอะไรลูกเขาบอกว่า maternity dress ถูกไหม maternity มาจากคำว่า mother แปลแม่ถูกป่ะ maternity dress ก็คือชุดคลุมท้องชุดเก็บชุดคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยอารมณ์ประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราได้ชุดคุณแม่มาจะเกิดอะไรขึ้นโหหุ่นดีอย่างฉันจะให้ไปใส่ชุดคุณแม่ได้ยังไงถูกไหมเออเธออาจจะนึกในใจอย่างนั้นเพราะนั้นถ้าหากว่าชุดมันใหญ่ไปสำหรับเราแล้วก็จะต้องใช้คำว่า loose ถูกไหมลูกทีนี้ loose เนี่ยมันจะสะกดยังไงที่แปลว่าหลวมเกินไปเออคำไหนลูกคำแรกหรือคำที่สองคำที่สองลูก loose คำนี้นะลูกนะนี่นะ loose คำนี้นะเออนะ loose เนี่ยมันจะแปลว่าเดี๋ยวหาปากกาเขียนให้ loose เนี่ยมันจะแปลว่าหลวมถูกไหมเออหลวมแต่ถ้า loose ตัวแรกเนี่ย lose เนี่ยมันเป็น verb จะแปลว่าอะไรลูกแปลว่าสูญเสียถูกไหมโอ้นะมองเห็นไหมแหมปากกาฉันก็คุณภาพระดับworld class standard มากเลยอ่ะนี่นะนางไฮไลท์ให้ละเราต้องใช้ loose นี้นะจ๊ะโอเค3ภาพที่3นั่นลูกภาพที่3มันเขียนว่าอะไรอ่ะ brush with sparkle มันบอกว่าอะไรมันบอกว่า brush with sparkle แล้วก็ทำท่าฟันยิงฟันขึ้นมาแล้วก็มีอะไรมีวิ่งขึ้นมาเห็นไหมแสดงว่ามันกำลังทำอะไรอยู่โฆษณายาสีฟันเนาะ
เพราะฉะนั้นมันก็ต้องใช้คำว่าอะไร advertisement นะออกเสียงได้สองแบบลูก advertisement กับ advertisement โอเคไหม advertisement กับ advertisement แปลว่าการโฆษณานะแปลว่าการโฆษณาส่วนคำที่สอง warning แปลว่าคำเตือนนะแปลว่าคำเตือนโอเคภาพที่สี่มันอยู่ในโรงฉายหนังถูกไหมมันอยู่ในโรงฉายหนังเพราะนั้นเวลาเราไปนั่งมันก็จะมีเป็นแถวแถวถูกไหมแถวในโรงหนังเราจะใช้คำว่า row ลูกนะ row front row back row อะไรอย่างเงี้ยนะแถวหน้าแถวหลังโอเคไหมส่วน line แปลว่าแถวเหมือนกันแต่เป็นแถวเวลาลูกต่อนะต่อเป็นแถวต่อเป็นอะไรอย่างเงี้ยหรือ line ก็แปลว่าลวดline ก็แปลว่าลวดลายเส้นอะไรอย่างงี้ก็ได้นะเพราะฉะนั้น ข้อที่สี่เราจะใช้คำว่า row โอเคนะจ๊ะเราใช้คำว่า row นะมองเห็นไหมอ่ะน่าจะเห็นอยู่หนอต่อไป5มันให้อะไรมาก็ไม่รู้อ๋อมันเป็นคล้ายๆเป็นป้ายเป็นอะไรอย่างเงี้ยเนาะที่เราเอามาเล่นกันบ่อยๆอ่ะเอามาติดกระเป๋ากันสมัยก่อนน่ะแล้วเขาก็เขียนว่า based witches from Brighton นะแสดงว่ามันน่าจะเป็น souvenir หรือ memory คือว่าน่าจะเป็น souvenir มากกว่าคือของที่ระลึกของที่ระลึกนะ souvenir โทเค็นของที่มอบไปให้แทนกันก็ได้ใช้คำว่าโทเค็นก็ได้นะหรือใช้คำว่า souvenir ก็ได้ภาพที่6จ้ะอีตาคนนี้ไม่น่าจะเป็น employer เด็ดขาดถ้าเป็น employer มันมาจากคำว่า employ เฉยๆเป็น verb แปลว่าว่าจ้างถูกไหมพอเติม er เข้าไปใส่การกเข้าไปกลายเป็นคน employer ก็คือผู้ว่าจ้างพอใส่ double e เข้าไป employee แปลว่าผู้ถูกกระทำถูกไหมเพราะนั้น employee ก็เลยแปลว่าผู้ถูกว่าจ้างโอเคดังนั้นข้อนี้ก็ต้องตอบ employee มากกว่าโอเคเนาะเอาล่ะต่อไป7จ้ะง่ายจะตายครูนั่งทำหน้ายักษ์อีนังเด็กก็เป็นยังไงโอ้โหทำท่าพี่นอพี่เทาสนั่นหวั่นไหวเพราะนั้นกำลังสอบอยู่แน่ๆเลยเราต้องใช้คำว่า take an exam ก็แปลว่ากำลังสอบแต่ถ้า pass an exam คือสอบผ่านแล้วเนาะเพราะนั้นข้อนี้เราต้องใช้คำว่าอะไรลูกรัก take นะจ๊ะดูลูกโอเคลูกต่อไปภาพที่8มันเขียนว่าอะไรไม่รู้ว่ามันเขียนว่า the 10:30 intercity to Cardiff has been cancelled แสดงว่าเขาพูดว่ารถที่จะไปตรงเนี้ยนะจะไปที่รถระหว่างเมืองเนี่ยรอบจะไปที่เมืองคาร์ดิฟเนี่ยรอบ 10:30 เนี่ย cancel ยกเลิกเพราะนั้นมันน่าจะเป็นอะไร advice คำเตือนหรือ information ข้อมูลมันน่าจะบอกข้อมูลเราหรือเปล่าเนาะมันน่าจะบอกข้อมูลเราถ้าคำเตือนหมายถึงอาจจะคำไม่ใช่คำเตือนขอโทษคำแนะนำว่าคุณควรจะทำนู่นนี่นั่นนึกออกไหมเพราะนั้นข้อนี้มันน่าจะเป็น information มากกว่าโอเคนะจ๊ะต่อไปวิจัยได้8นาทีแล้วเธอวิ่งง่ายข้อนี้9การพักระหว่างโชว์หรือการพักระหว่างรอบการแสดงเนี่ยคือแสดงในโรงมหรสพเมืองนอกเนี่ยเวลาเขาเล่นกันอยู่พักหนึ่งเนี่ยก็จะมีการพักรอบพักช่วงไม่ใช่พักรอบพักช่วงนึกออกไหมเพราะนั้นเขาใช้คำว่า interval ลูก interval แต่ถ้า interruption จะแปลว่าแทรกแซงแต่ถ้าใช้ภาษาพูดก็คือเสือกอ่ะโอเคนะจ๊ะต่อไปลูก salaries เขาเขียนไว้ตัวเบิ่มเลยอ่ะ salary เงินเดือนถูกไหมเงินเดือนคือสิ่งที่ลูกทำได้ด้วยตัวเองถูกไหมลูกลูกทำงานถ้าเป็นถ้าตายถึงได้เงินเดือนมาถูกไหมเพราะฉะนั้นเราใช้คำว่า earn ลูก earn แปลว่าหามาได้เอง earn ส่วน win ได้มาด้วยความฟลุกมากกว่าเรามักจะใช้กับ win the lottery อะไรอย่างเงี้ยโอเคไหมต่อไปลูกอันนี้ง่ายมากเลยชอบจำกันสับสนตลอดเวลาเลย angle หรือ angel กันแน่angle สิลูกมันแปลว่ามุมถูกไหมแต่ถ้า angel แปลว่านางฟ้าดังนั้นต้องใช้ angle นะ GLE ไม่ใช่ GEL นะจ๊ะ angle ว่ามุมแล้วจะตายทบทวนสักนิดหนึ่งว้าตายแล้ว9นาที20กว่าวินาทีแล้วโอเคไม่ต้องทวนกันหรอกนะถ้าใครอยากจะทวนก็ขับวอรีไวด์กลับไปดูก็เดี๋ยวไม่ทันมัวเมาเพลินโอเคนะจ๊ะวันนี้ก็นานๆจะมาเจอกันสักทีต้องขออภัยด้วยนะครูค่อนข้างที่จะงานยุ่งมากเลยนะจ๊ะแต่ก็ยังคิดถึงพวกเราทุกคนก็หวังว่าทุกคนจะคิดถึงครูโอเคสำหรับวันนี้บ๊ายบาย